ทุกวันนี้เราตั้งสหภาพแรงงานมาเพื่ออะไรแสวงหาผลประโยชน์เพื่อคุ้มครองมวลสมาชิกการทำงานสหภาพแรงงานต้องมีเสียสละมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมเพื่อไม่ให้รัฐบาลเอาเปรียบเราได้คุ้มครองการแสวงหาให้ได้มาซึ่งสวัสดิการที่ดีให้กับมวลหมู่สมาชิกและผู้ใช้แรงงานที่ถูกนายจ้างนายทุนเอารัดเอาเปรียบเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อมาช่วยเหลือกับสมาชิกคุ้มครองแสวงหาสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างสานต่ออุดมการณ์แรงงานจากรุ่นต่อรุ่นโดยวิธีการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การกินดีอยู่ดีของสมาชิกสหภาพการได้ช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือแรงงานข้ามชาติหรือบุคคลทั้งหลายในสังคมพัฒนากระบวนการแรงงานให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไปเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมแรงงานไทยควรมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองคนงานเนี่ยมันต้องรวมตัวกันในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้องค์รวมของแรงงานเนี่ยมันเข้มแข็งมาให้ถูกเอารัดเอาเปรียบการที่จะสร้างความเข้มแข็งในจิตวิญญาณของสหภาพแรงงานเนี่ยคือต้องรู้บทบาทหน้าที่รู้การให้การเสียสละดังนั้นสิ่งที่มันควรจะเป็นและควรจะได้ก็คือสหภาพแรงงานจะเข้มแข็งได้ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่และก็สิทธิของตนเองครับผมการร่วมกันเราจะอยู่ยังไงมีความรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีการร่วมมือประสานงานกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน